ครับสวัสดีครับผมแซลมอนไรเดอร์ครับสวัสดีครับผมทริปเปิลเอสครับครับก็กลับมาพบกับเราสองคนในมหากาพย์ซีรีส์หนังสือในตำนานนะครับเอ๊ะวันนี้เราบทไหนนะเนี่ยบทไหนของเราเป็นเซสชั่นที่3ครับคาดว่าจะจบเป็นบทที่4กับ5อ๋อวันนี้เป็น The Intelligent Investor นะครับ Chapter 4 Chapter 5นะครับผมใช่ครับผมเอ๊ะเหมือน2 Chapter นี้เนื้อหาเขาไปทางเดียวกันเนาะใช่ครับเป็นเรื่องของใครคุณแซลมอนไรเดอร์เป็นเรื่องของนักลงทุนเชิงลับครับทั้งสองบทเลยอ๋อใช่ครับเรามาละเลงกันเลยดีกว่าครับมาบทเชปเตอร์4นี่ชื่อเชปเตอร์ว่าอะไรครับคุณแซมมอนไรเดอร์ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นนโยบายการลงทุนครับแล้วก็เป็นนักลงทุนเชิงลับครับนโยบายการลงทุนของนักลงทุนเชิงลับใช่ครับผมสำหรับผมเนี่ยแล้วผมจับได้ว่ามันคือเรื่องการจัดพอร์ตของนักลงทุนเชิงลับใช่ครับโอเคเขากล่าวอะไรบ้างครับคุณจำก็ที่ผมสรุปมาได้นะครับที่ผมอ่านแล้วผมได้ใจความก็คือว่าเขาบอกอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันเท่ากับความพยายามบวกสติปัญญาที่เราทุ่มเทลงไปครับคือมันไม่ใช่แบบว่าเราจะซื้อหุ้นตัวเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยแล้วมันก็จะตอบแทนดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับถึงเป็นเชิงลับก็ต้องทำการบ้านครับแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่หนักเท่าเชิงลุกแต่ก็ต้องทำด้วยไม่ใช่หลับตาจิ้มซื้อคุณ ABC มาแล้วมันจะดีตลอดเวลาคล้ายๆกันผมอ่านแล้วก็จับได้ว่าเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเชิงรับหรือเชิงลุกเนี่ยปกติถ้าเป็นแบบตามโลจิกเนี่ยไอ้นักลงทุนเชิงรับเนี่ยนักลงทุนเชิงลุกเนี่ยมันมีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะกว่าใช่ครับแต่เขาบอกว่าจริงแล้วไม่จริงหรอกมันขึ้นอยู่ว่าอย่างที่คุณบอกอ่ะใครทุ่มเทแบบนั้นใช่ครับผมตอบแทนจะไปตามนั้นนะครับใช่ครับผมซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเราจัดตัวเองเป็นเชิงรับเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเชิงลุกครับก็อย่างตามชื่อเลยคือเราเป็นพาสซีฟก็คือเราเน้นทำการบ้านอาจจะหนักในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเราอาจจะไม่ได้ตามหุ้นเยอะตัวแล้วคือพอเจอตัวที่ใช่อ่ะครับเราก็จะเข้าเยอะครับผมโอเคของผมนี่เรื่องถัดมาที่จับได้ในเชปเตอร์4เนี่ยเขาพูดถึงการจัดพอร์ตเขาก็บอกว่าการจัดพอร์ตหุ้นของนักลงทุนเชิงรับเนี่ยมันไม่ควรจะไปเทอยู่ที่common stock อย่างเดียว มันควรมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ PBG เราเนี่ยเขาก็ให้สูตรมาเหมือนกันสูตรเขาบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยผมคิดว่า BG เนี่ยเขาถนัดเรื่องหุ้นเขาเลยให้หุ้นเนี่ยอยู่ที่สัดส่วนเนี่ยอย่างต่ำ 25% แต่ว่าไม่ควรเกิน 75% นะครับผมอันนี้ผมคร่าวๆของคุณแซมมอนนะคล้ายๆกันครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือเขาพูดเรื่องการจัดพอร์ตของผมก็คือเอาแบบสูตรเบสิกที่เขาแนะนำเลยคือ50 50หมายถึงหุ้น50ตราสารหนี้50อันนี้ก็แบบเบสิกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนใช้ได้แต่ทีเนี้ยมันก็อย่างที่บอกครับที่มันก็ยืดหยุ่นได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาแนะนำว่าไม่ควรมีอะไรเกิน 75% หมายความว่าถ้าเกิดตราสารหนี้75หุ้นจะเหลือ25หรือถ้าเป็นหุ้น75ตราสารหนี้ก็จะเหลือ25เหมือนกันอ๋อแต่เขาก็บอกอีกนะว่าคุณจะตัดสินใจอะไรเป็น75 25เนี่ยมันขึ้นกับสถานการณ์ของตลาดตอนนั้นด้วยใช่อย่างตลาดหุ้นที่ตอนนี้แบบคล้ายๆ PE มันสูงมากเงี้ยเขาบอกให้หนีไปตัวอื่นแทนใช่ครับเราก็ต้องหาทางอื่นที่ดีกว่าครับผมมันมีอะไรอีกมั้ยคุณแซมมอนไรเดอร์ที่คุณจับได้จากเชปเตอร์นี้ครับอ๋อที่ผมเห็นเลยครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็พยายามทำแต่วันนี้ก็ลืมก็คือเขาบอกต้องพยายามรีบาลานซ์เรโชอยู่เสมอครับเช่นเราบอกว่าหุ้น50ตราสารหนี้50เนี่ยสมมติเวลาผ่านไปหุ้นมันขึ้นอัตราส่วนมันจะเป็น70สมมุตินะมันขึ้นเป็น 70% แล้วเนี่ยเราก็ต้องขายหุ้นส่วนเกินเนี่ยไปเอาจำนวนเงินตรงนี้ไปลงตราสารหนี้ครับคือต้องรีบาลานซ์พอร์ตอยู่เสมออ๋อไม่ได้หมายถึงว่าปรับจำนวนเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ใช่หมายถึงปรับจำนวนให้มันตรงตามสูตรใช่ใช่ตามสูตรเราเพราะพอซื้อไปเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาแหละอาจจะเป็น55 60อะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามรีบาลานซ์มันให้เหมือนเดิมครับแล้วถ้าสูตรมันไม่เวิร์กล่ะพี่เกแฮมบอกให้เปลี่ยนมั้ยสูตรมันไม่เวิร์กคือถ้าเป็นสายพาสซีฟเนี่ยผมรู้สึกว่าที่จริงเกแฮมในใจเขาอะอย่างนั้นเป็น 50-50 แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือกหุ้นตามที่เขาบอกเนี่ยก็โอกาสน่าไม่เวิร์กน่าจะน้อยแหละครับใช่เพราะตราสารนี้ค่อนข้างเซฟผมไม่รู้ว่าอาจจะเริ่มนี้ป่ะนะแต่ผมเห็นมีคนเคยบอกว่าเขาให้ลองดูสูตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยปีละครั้งสำหรับสายดิเฟนซีฟอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งใช่อันนี้ที่ผมเห็นก็คือเขาแนะนำว่าควรปรับพอร์ตทุกควอเตอร์ครับอ้าวใช่พอดูปุ๊บถ้าเกิดสมมุติทุกควอเตอร์ก็ดีนะอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยก็สมควรไปติดตามเขาเรียก performance บริษัทที่ตัวเองถือแหละใช่ครับเนาะงบออกทีก็ปักทีอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรน่ากังวลไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขาก็บอกไอ้ข้อเมื่อกี้ไอ้รีบาลานซ์เนี่ยพูดเหมือนง่ายครับพูดก็เหมือนทำง่ายๆแต่พอทำจริงๆเนี่ยค่อนข้างยากครับคนหลายๆคนอ่ะไม่คือพอสมมติพอพุ่งขึ้นไป 10% เนี่ยก็ไม่อยากขายครับก็คิดว่าจะถือไว้อย่างนั้นเท่ากับจำนวนเรโชเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปจากเดิมแล้วพอจังหวะหนึ่งถ้าสมมติตลาดหุ้นมันตกเนี่ยเขาก็จะขาดทุนเยอะแทนที่เขาจะเอา 10% นั้นไปเฉลี่ยลงตราสารหนี้
ตอบแทนเขาอาจจะนิ่งกว่าครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคที่ผมจับได้อย่างอื่นเขาพูดถึงว่าไอ้พอร์ตอันนี้พูดถึงพอร์ตรวมเลยนะก็คือเขาก็บอกว่ามันยังเป็นต้องไปลงที่ common stock อย่างเดียวอาจลงที่ตราสารหนี้ด้วยอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่ามีอะไรอีกนะเงินสดพันธบัตรหุ้นกู้อะไรพวกนี้อสังหาอะไรก็มีใช่ใช่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกเกมเขาไม่ถนัดด้านอื่นสักเท่าไหร่เขาจะพูดเรื่องตราสารหนี้กับหุ้นซะเยอะซึ่งอันนี้ผมเห็นผ่านมาก็คือเขาบอกว่าตราสารหนี้เนี่ยมันก็มีสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่มั่นคงก็คือแบบแต่มันได้ดอกเบี้ยน้อยก็เหมือนเป็นหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่แบบได้เครดิตระดับ AAA อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เขาจะให้ดอกเบี้ยประมาณแบบถ้าตีเป็นของไทยนะประมาณ 3-4% 2-3-4% ประมาณนี้แต่มันจะมีอีกแบบนึงคือเป็นบริษัทแบบอาจจะเกรดรองลงมาหน่อยเป็นแบบ B 2ตัว B 3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะให้แบบ 7-8% แต่ความเสี่ยงต่อปีอย่างเงี้ยก็เยอะขึ้นใช่ครับแต่ความเสี่ยงเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับใช่ก็เหมือนกับต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเป็นตัวชี้วัดเราครับจริงๆผมยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างไอ้ common stock กับไอ้ตราสารหนี้ของหุ้นแต่ละบริษัทเลยนะก็คือถ้าบริษัทนั้นมันเจ๊งตราสารหนี้มันก็ไม่มีโอกาสจ่ายป่าววะจ่ายคืนจ่ายให้อันนี้ในความเข้าใจของผมนะครับคือถ้าเกิดเราไปซื้อหุ้นของเขาเนี่ยไปซื้อหุ้นของเขาเนี่ยเหมือนเราเป็นหุ้นส่วนครับถ้าธุรกิจเจ๊งอ่ะแน่นอนเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบในที่นี้หมายถึงราคาหุ้นตกหรือราคาหุ้นไม่มีค่าแต่ถ้าเป็นการซื้อหุ้นกู้หรือตราสารหนี้เนี่ยเหมือนเราเป็นเจ้าหนี้เขาเหมือนเราเป็นธนาคารปล่อยเงินกู้ให้เขาอะครับถามว่าโอเคอาจจะไม่ได้เต็มจำนวนแต่เขาอาจจะต้องขายสินทรัพย์ของบริษัทสมมติถ้าเขาเจ๊งอะนะครับเขาต้องขายสินทรัพย์บริษัทมาคืนเราบ้างครับก็คือได้ priority เงินคืนก่อนใช่ใช่แล้วเราก็เหมือนมีสิทธิ์ฟ้องทางกฎหมายว่าเอ้ยมึงยืมเงินเราไปเราไม่คืนนะคุณยืมเงินเราไปเราไม่คืนเรามีสิทธิ์อย่างนั้นแต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นอะเราไม่มีสิทธิ์ครับเพราะถือว่าก็เป็นหุ้นส่วนกันนะครับถ้าเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันเรียกร้องอะไรไม่ได้ครับก็ประมาณนั้นก็คือเหมือนเราอยู่คนละฐานะกันระหว่างซื้อหุ้นกับตราสารหนี้โอเคเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้าเจฟเทอร์4เนี่ยเป็นพี่เกแฮมเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็โดยหลักๆก็คือเป็นการจัดพอร์ตล้วนๆเลยครับนโยบายการลงทุนเชิงรับว่าเชิงรับจัดพอร์ตยังไงดีเริ่มยังไงจัดหนึ่งคือการจัดพอร์ตใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาก็แนะนำว่าคุณจัดพอร์ตสักคุณเป็น50-50ใช่เบสิกอันนี้คือเบสิกเลยแต่ว่าก็ไม่เกินจะควร 75% นะครับผมแล้วก็พูดถึงอะไรอีกเนาะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องตราสารหนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็การปรับรีบาลานซ์พอร์ตว่าสมควรทำครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีติ่งๆนิดนึงเขาบอกว่าถ้าสมมติต้องจะซื้อหุ้น 100% เนี่ยเรามั่นใจมากเนี่ยทำได้นะแต่เกย์แฮมบอกว่าคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะถือให้ได้สัก20ปีนะคือถ้าคุณจะเข้าหุ้น 100% เลยเนี่ยถ้าคุณบอกว่าวันนี้ซื้อปุ๊บปิดเลย20ปีค่อยมาดูเนี่ยเกย์ครับบอกมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหุ้นคุณดีนะหมายถึงถ้าบริษัทที่คุณเลือกมามันเจ๋งแล้วก็พูดว่าคุณมีประสบการณ์มาก่อนด้วยสักนิดนึงใช่ครับคุณถ้าคุณใช่ออลอินหุ้นหมดใช่ถ้าคุณเจ๋งพอก็พอจะทำแบบนั้นได้ครับซึ่งนี้เราทำอย่างนั้นอยู่แต่เราก็ยังไม่ค่อยเจ๋งพอนะแต่เราไม่เจ๋งแต่เราทำแล้วแต่เราทำอย่างนั้นอยู่เพราะเราโง่ครับผมมาเชปเตอร์5เลยครับผมอย่างรวดเร็วครับเชปเตอร์5ก็เป็นหุ้นและการลงทุนเชิงลับครับอันนี้ชื่อบทเลยหุ้นและการลงทุนเชิงลับใช่ครับเมื่อกี้เป็นนโยบายแล้วอันนี้พูดถึงวิธีการแล้วผมเท่าที่จับได้ใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นครับที่ผมอ่านเจอก็คือเขาบอกว่ากฎ4ข้อของอะไรเนี่ยการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตของนักลงทุนเชิงลับครับผมผมก็ไปเรื่อยๆเนาะครับเขาบอกเฮียบอกเลยว่าเวลาคุณซื้อหุ้นถ้าคุณเป็นพวกเชิงลับเนี่ยคุณควรจะซื้อเนี่ยไม่เกิน30ตัวใช่เขาบอกว่าสัก10ตัวกำลังสวยผมเสริมเขาเขียนบอก10ประมาณสัก10-30ตัวอันนี้ผมเสริมนิดนึงก็คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่บัฟเฟตต์ไม่เห็นด้วยกับเกแฮมนะครับบัฟเฟตต์ไม่ได้มองว่าเราต้องซื้อหุ้นมากถึง10ตัวในมุมบัฟเฟตต์ก็คือถ้าเรารู้หมายถึงถ้าเรามีเวลาทำการบ้านเรารู้มากพอซื้อ 3-4 ตัวก็ได้หรือจะซื้อ10ตัวก็ได้แต่เราต้องรู้มากพอก่อนใช่ครับแต่ที่เกแฮมนี่เขาพูดถึงว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงถ้ามัน10ตัวมันกระจายไปได้เยอะอะไรของเขาแต่ถ้าบัฟเฟตต์นี่คือเหมือนแบบว่าเช็คอย่างดีแล้วใช่ๆกู3พอใช่ครับบัฟเฟตต์เขาถือความเขาใช้ว่าความเสี่ยงเนี่ยคือความไม่รู้ครับถ้ารู้ก็ไม่เสี่ยงความเห็นของพวกเราล่ะรอสักกี่ตัวดิผมก็คิดว่า10ตัวเยอะเกินไปที่เราจะทำการบ้านไหวนะครับใช่ใช่ๆมันเยอะเกินไปจริงๆครับในมุมผมก็คือเต็มที่อ่ะคือ10หมายถึงไอ้เกแฮมเนี่ยเขาบอกมิน10แม็ก30ผมว่าอันเนี้ยแม็กสำหรับผมคือ10ครับนั่นคือแม็กแล้วแต่ถ้าดีผมว่า 5-6 ตัวก็เหนื่อยแล้วครับใช่ผมว่าผม5ตัวก็ขี้เกียจแล้ว5-6ตัวก็เหนื่อยมากแล้วครับผมหรือแม็กสุดก็คือไม่ควรเกินไอ้หน้ากระดาษมือถือผมอะสตรีมมิ่งมันใส่ได้กี่ตัวก็หน้าแรกหน้านั้นนะครับหน้าเดียวครับอยู่ประมาณ12ตัวนะครับผม
โอเคข้อ2แหละข้อ2คุณแซมมอนเขาบอกว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีชื่อเสียงใช่เพราะว่าเราเน้นความมั่นคงครับเราเป็นเชิงลับต้องเน้นความมั่นคงเป็นหลักใช่ครับผมถ้าอย่างเมืองไทยก็เป็นอะไรเนาะ CPO เซ็ต 50 อะไรอย่างเงี้ยก็ในนั้นก็ส่วนมากก็น่าจะมั่นคงแหละครับเขามีเมื่อวานผมไปอ่านสื่อหนึ่งเขาบอกว่าเซ็ต 50เนี่ยยังไม่เด็ดมากนะเขาบอกเอา20ตัวแรกของเซ็ต 50มันก็บอกว่า market cap มันต่างจากอีก30ตัวเยอะมากใช่ครับแล้วอย่างบางตัวถ้าเป็นตัวที่50พอดีมากจะก้ำกึ่ง market cap อาจจะเพิ่มลดการบินไทยครับการ market cap เยอะแบบนะลงได้มันคงไหมมันคงเกินข้อ 3อันนี้ก็คือเป็นการจ่ายปันผลต่อเนื่องครับเพราะว่าการจ่ายปันผลเนี่ยสะท้อนว่าบริษัทมีกำไรครับคือถ้าเขาไม่มีกำไรเนี่ยเขาจ่ายปันผลไม่ได้ถ้าเขาจ่ายปันผลต่อเนื่องมันก็หมายความว่าเขาเองกำไรต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือถ้าคุณเป็นดีเฟนซีฟปุ๊บคุณปีนี้ไปจ่ายมันเรื่อยปีไหนแม่งไม่จ่ายปุ๊บออกเลยก็ต้องดูเหตุผลแหละครับผมเห็นคุณสถาพรทำอะออกเลยแบบถามเขาอะไรนะเหมือนเขาไปถามอยู่ในอะไรสักอย่างแล้วในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วบอกไม่จ่ายใช่ไหมกูออกเลยคุณแม่งวูบครับผมข้อ 4ข้อ4เนี่ยผมจับใจความมันคือการตั้งราคาสูงสุดของหุ้นไว้ครับว่าเหมือนไปถึงแบบก็พูดง่ายเหมือนจุดออกครับก็คือโอเคเราเข้าไปแล้วต้องมีจุดออกซึ่งเขาแนะนำว่าไม่ควรเกิน25เท่าของผลกำไรเฉลี่ยก็คือไม่เกิน25เด้งซึ่งเยอะมากแล้วนะครับเราก็พูดถึงจุดเข้าไหมในบทนี้ไม่ได้พูดถึงครับก็บอกว่าต้องตั้งจุดออกไว้ว่าเขาแนะนำว่าไม่เกิน20เท่าของผลกำไรเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกิน25เท่าของผลกำไรเฉลี่ยไม่เกิน20เท่าของกำไรในรอบ1ปีมันจะเกิดขึ้นได้หรอว่า25เท่าใช่ซึ่งก็ผมก็ยากมากครับยากมากๆเลยผมว่า2เท่าได้ก็ถ้าสุดๆแล้วครับครับผมสรุปให้ครับกฎ4ข้อของนักลงทุนเชิงรับนะครับข้อ1คือกระจายความเสี่ยงซื้อหุ้น10ครับถึง30ตัวนะครับผมไม่เกินนี้อันนี้มุมมองพี่เกแฮมนะบัฟเฟตต์ก็บอกว่า30ตัวก็พอนะครับผม2คือเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มั่นคงนะครับผม3คือต้องปันผลสม่ำเสมอใช่ครับแล้วก็ข้อ4คือทุกตัวที่เราซื้อเนี่ยเราต้องคิดจุดออกไว้ด้วยใช่ครับนะครับผมก็คือถ้าเป็นพี่เกแฮมก็บอกว่าอย่าไปเกิน25เท่านะใช่โอเคซึ่งเรา2เท่าเราก็เท่าครึ่งเราก็อยากออกนะโอ้ยเรา 50% เราก็ยิ้มแล้วครับผม ไม่น่าถึงหลัก2หลักอะไรขนาดนั้นครับผมโอเคนอกจากนี้เนี่ยเชปเตอร์5เนี่ยมีอย่างอื่นไหมครับที่เขากล่าวถึงเขาบอกว่าที่ผมเจอนะครับเขาบอกว่าไอ้หุ้นโตเร็วแต่เสี่ยงสูงเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของเชิงรับครับก็คือ growth stock ใช่ก็คือเพราะมันเสี่ยงครับอย่างที่บอกว่าเชิงรับเนี่ยเน้นไม่เสี่ยงอย่างเดียวยอมรับได้ที่ผลตอบแทนน้อยแต่เราจะไม่เสี่ยงครับผมแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะใช้ DCA เข้ามาช่วยในการเป็นจุดเข้าก็ได้ครับอย่างที่บอกในบทนี้ไม่ได้พูดถึงการตีราคาเป็นจุดเข้าของหุ้นแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันยากก็ใช้วิธี DCA เอาก็คือจะได้ถั่วราคาหุ้นลงมาไม่ต้องคิดเยอะ DCA ไม่ได้เลยถึงจะบวกจะบวกนะครับผมใช่แล้วก็การที่ราคาหุ้นลงเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเลยเช่นสมมติอาจจะช่วงโควิดเนี่ยครับมันอาจจะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างแต่พื้นฐานของหุ้นยังดีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเชิงรับครับหมายถึงก็ไม่ต้องรีบขายอะไรถ้าแบบพื้นฐานมันยังเป็นเหมือนที่เราเข้าซื้ออยู่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถามเจอว่าเขาให้ปรับพอร์ตไว้ปีละครั้งใช่ใช่อันนี้ผมลงอยู่ Chapter 5ใช่ไหมผมลงเป็น Chapter 4นะครับผมโอเคก็เจออะไรไหมผมก็ไม่ค่อยได้เจออะไรนะบท4บท5บทที่5ก็ประมาณนี้ครับก็มีเพิ่มนิดนึงเขาบอกว่าตัวหุ้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีการนำกำไรแล้วที่ทำได้เนี่ยไปต่อยอดไปสร้างธุรกิจเพิ่มหรือไปเทคโอเวอร์อะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นบริษัทที่มีลักษณะประมาณเนี้ยราคาหุ้นก็จะเติบโตครับใช่ก็เหมือนเอากำไรไปต่อยอดไม่ใช่ปันผลหมดนะครับปันผลส่วนนึงแล้วก็เอาส่วนนึงไปอาจจะไปเปิดสาขาเพิ่มไปซื้อโรงงานไปทำอะไรก็แล้วแต่ครับหุ้นในลักษณะนี้ก็จะดีอ้าวมาเรามาสรุปกันนะครับผมครับผมโอเคเชปเตอร์5นี่เป็นเขาพูดเกี่ยวกับอะไรนะคุณซามอนพูดเกี่ยวกับกฎหลักๆคือกฎ4ข้อของการซื้อหุ้นของเชิงรับเชิงรับใช่โอเคสรุปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องอื่นคือ Ghost Stock นะเชิงรับไม่ใช่เป้าหมายครับเพราะมันเสี่ยงใช่มันยังเสี่ยงอยู่ใช่มันยังเสี่ยงอยู่แล้วก็การใช้ DCA ก็เป็นอีก tool ซึ่งนี่สนใจของเชิงรับใช่ครับเพราะว่าเราพอเราวิเคราะห์บริษัทมาดีเราก็เฉลี่ยซื้อเอาก็ได้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราก็ dead air แล้วก็จบเซกเตอร์ที่3เท่านี้ก่อนก็ได้ครับก็ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเขาแน่จะพูดเกี่ยวกับพวกเชิงรุกแล้วเนอะใช่ครับก็บท
ถัดไปอีก2บทเนี่ยเป็นเชิงลุกอย่างเดียวเลยซึ่งเนื้อหาค่อนข้างเยอะครับครับโอเคงั้นวันนี้เรา2คนขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับ